เอโยสวัสดีครับกับพวกแอปเดชันเคยนะครับผมกิจการดีๆเราจะไม่พลาดเราจะไม่ปล่อยเราจะมาบอกกันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันที่อีเวนต์เลยนะครับผมแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกคนจะต้องตีตั๋วบินไปญี่ปุ่นนะครับผมแค่ย้าย VPN วีทำอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมครับผมกับอีเวนต์แรกเลยครับผม Egelix Challenge นะครับผมอีเวนต์นี้นะครับผมจะจบในวันอาทิตย์แล้วนะครับผมจริงๆมันจบวันจันทร์ตอนเช้าๆแหละแต่แนะนำว่าเล่นให้จบวันอาทิตย์จะดีกว่านะครับผมกับ40ทีมนะครับผมจากเจลีกตรงนี้นะฮะก็รีบๆเล่นกันเลยนะครับผมมีแค่3ชาเลนจ์นะครับผมนะก็เล่นให้ชนะนั่นแหละครับผมทั้ง3ชาเลนจ์เดี๋ยวคุณก็ได้ครับผมในส่วนของ150ทองครับแต่ว่าชาเลนจ์3ถ้าเล่น3คุณจะมีโอกาสได้ถึง3อย่างครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการสุ่มนะครับทั้ง Management Skill Boost นะครับผมหรือว่า Special Trainer หรือว่า Contact Ticket นั่นเองนะครับผมก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับเพราะมันจะมีอีกหนึ่งอีเวนต์ครับผมนี่เลยฮะ VS Jelly Club นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่ารางวัลจะต่างออกไปนะครับผมมี6 challenge 40ทีมนะครับผมอันนี้จะจบวันที่2นะครับผมเวลา 8:59 นาทีนะครับทุก challenge ต้องการเหมือนกันนะครับผมคือชัยชนะเก็บ3แต้มมาให้ได้นะครับผม challenge 1นะครับผมสุ่มครับผมรางวัลจะเป็นในส่วนของตัวสเกลนะครับผม MF 3ดาวหรือว่า DMF 3ดาวหรือว่า CMF 3ดาวนะครับผมแล้วก็ถ้าเล่น3ก็สุ่มเหมือนกันครับผมสำหรับใครที่เป็นสายประมูลชอบสเกลชอบผสมจัดเลยนะครับผม challenge 2ครับผมแจกปีกซ้ายปีกขวานะฮะและนี่เลยครับผม challenge 3นะครับ LMF RMF นะครับผมนะ challenge 4ครับผมกองหลังกันบ้างครับผม LB RB แล้วก็ CB นะครับผมแบ็คซ้ายแบ็คขวา center back และนี่เลยนะครับ challenge 5ครับผมกองหน้าครับผม CF กับ SS นะครับสุดท้ายครับผม challenge 6นะครับได้ไปเลย3ดาวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมกับ special trainer นะฮะนี่นะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าไอ้พวกตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้ทีเดียว3อันนะครับมันเป็นการสุ่มเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับสำหรับใครเป็นสายประมูลเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเอาไปประมูลผสมเอานักเตะที่เป็นพวกบอลเงินตัวอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเตะญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าถ้าพวกเป็นเจแปนเมื่อกี้นะครับผมก็แน่นอนว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับอย่าลืมกดเบลไว้ที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มกดติดตามไปแล้วสวัสดีครับ